สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนสาวปีนลูกกรงห้องขังโรงพักก่อนเห็นของกลางน่ากลัวมากวันที่8ตุลาคม2563ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารต้องออกแรงขึ้นไปนำตัวผู้ต้องขังถูกจับคดีอาวุธปืนเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ปีนลูกกรงขึ้นไปอยู่ค้ำเพดานความสูงราว3เมตรหลังจากใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ไม่เป็นผลช่วยนำตัวลงมาสงบสติอารมณ์ด้านล่างทั้งนี้เมื่อเช้าหญิงคนดังกล่าวขับรถมาจอดหน้าโรงพักตำรวจเห็นพิรุธจึงตรวจค้นพบปืนลูกโม่1กระบอกกระสุน6นัดในรถจึงคุมตัวในห้องขังตำรวจยังสอบปากคำใดๆไม่ได้เลยถึงต้นสายปลายเหตุโดยหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นอึดจังนางพญาวานอนปล่อยให้อยู่บนนั้นแหละหมดแรงเดี๋ยวก็ต้องลงมาสงสัยคิดว่าตัวเองเป็นแมงมุมฮ่าฮ่าอีหยังนี้ปล่อยนางไว้อย่างนั้นพอเมื่อยก็ลงมาเองฮ่าฮ่าฮ่าน้องไปโดนตัวไหนอะเดี๋ยวมันเมื่อยมันก็ลงมาเองแหละรอสักพักทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจเดี๋ยวมันก็ลงมาเองสงสัยมันนึกว่ามันเป็นพญาวานอนมั้งกำลังฮิตแวบแรกนึกถึงฉากเปิดเรื่องคอนสแตนตินคนพิฆาตผีง่วงกินข้าวรออะไรครับนั่งรอ6ชั่วโมงชิวๆไปครับสไปดี้เกิลสาวพันแกร่งของห้องขังที่สน.มีสามีเป็นตำรวจอยู่ที่นั่นเปล่าสุดยอดเลยอันนี้ค่ายหนังต้องมาแล้วครับนักแสดงแคสผ่านแล้วชาวเน็ตกล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ